ชั่วโมงนี้คงไม่มีกองหน้าดาวรุ่งคนไหนที่ร้อนแรงไปกว่าโฟลารินบาโลกัดดาวยิงวัย21ปีจากสโมสรสตาร์ดเดอร์แรงส์ในฝรั่งเศสหลังนำดาวซันโวลิกเอิงฝรั่งเศสแบบเดี่ยวๆโดยหวดไป15ประตูจาก22เกมในลีกฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าเขาไม่ใช่นักเตะสัญญาถาวรของแรงส์แต่อย่างใดเพราะเขาคือผลผลิตจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลที่ถูกปล่อยยืมออกมาในซีซั่นนี้และเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลทั่วไปที่ไม่ใช่เหล่าสาวกปืนโตคงไม่ได้รู้จักเขามากนักเพราะถึงแม้พ่อหนุ่มคนนี้จะก้าวสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2020แต่มันก็ไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้เราได้จดจำเขามากนักเว้นแต่จะได้ลงเล่นในทัวร์ยูโรปาลีกเป็นครั้งคราวและก็คงไม่มีใครคิดว่าบาโลกันที่ไปล้มเหลวกับมิดเดิลสโบรเมื่อซีซั่นก่อนในสัญญายืมตัวด้วยการยิงไปเพียงแค่3ประตูจาก20เกมจะมีฟอร์มที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้และเมื่อชีวิตของเขาเริ่มน่าสนใจบวกกับฟอร์มที่ติดลมบนในตอนนี้ฟุตบอลแม็กซ์ก็ไม่พลาดที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโฟลารินบาโลกันให้ทุกท่านได้ฟังกันถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวให้กับพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับต้นกำเนิดบาโลกันโฟลารินเจอรี่บาโลกันเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2001ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในครอบครัวชาวไนจีเรียพัฒน์ถิ่นจากชนเผ่าที่พูดภาษาโยรูบาซึ่งเป็นหนึ่งใน3กลุ่มชาติพันธุ์หลักในประเทศถึงแม้เขาจะเกิดที่นิวยอร์กแต่เมื่ออายุได้2ขวบพ่อแม่ก็พาเขาย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนที่เขาเติบโตและรักในฟุตบอลครอบครัวบาโลกันมีฐานะปานกลางมีปัจจัยมากพอที่จะสนับสนุนลูกชายในเส้นทางอนาคตได้ซึ่งโฟลารินก็ได้เริ่มต้นเส้นทางกับสโมสรแรกอย่างอัลเดอร์สบรูคทีมระดับซันเดย์ลีกที่เขาใช้เวลาเพราะฝีเท้าอยู่ราวๆ7ปีทำผลงานจนไม่เข้าตาทีมยักษ์ใหญ่ในกรุงลอนดอนโดยเฉพาะอาร์เซนอลและสเปอร์ที่ต้องเปิดศึกแย่งชิงเขาในวัย10ขวบในตอนนั้นผมก็กำลังทดสอบฝีเท้ากับอาร์เซนอลนะครับผมเองก็ยังคงติดต่อกับท็อตแนมอยู่เรื่อยๆซึ่งโชคดีที่อาร์เซนอลเซ็นสัญญากับผมหลังจากนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยเส้นทางเยาวชนสู่สัญญาอาชีพบาโลกันกลายเป็นดาวรุ่งชั้นนำในรุ่นอายุเดียวกันอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีจนในปี2017เขาก็เป็นส่วนสำคัญของอาร์เซนอลชุดอายุไม่เกิน16ปีของเทรเวอร์บัมสเตดที่คว้าแชมป์เลียมเบรดี้คัพโดยเอาชนะไบเยอร์มิวนิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยูเวนตุสก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษยู17ในเวลาต่อมาจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019บาโลกันก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกแต่ก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับทีมเยาวชนและอาร์เซนอลยู21ซึ่งเวลาของเขาก็เกือบหมดลงไปหลังผ่านเพียงแค่ปีเดียวนะครับเมื่อเขาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลได้และมีข่าวว่าจะย้ายไปเล่นให้กับเบรนท์ฟอร์ดที่เสนอเงิน8ล้านปอนด์เป็นค่าตอบแทนแต่ทว่าเรื่องก็ค่อยๆเงียบไปจากนั้นในเดือนตุลาคมปี2020นะครับบาโลกันก็ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศึกยูโรปาลีกโดยลงมาเป็นสำรองในนาทีที่74เกมรอบแบ่งกลุ่มกับดันด็อกก่อนจะมาหวดประตูแรกในเดือนถัดมาเกมที่พบกับโมและยิงอีก1ประตูในเกมกับดันด็อกนะครับเท่ากับว่าเขาลงเล่นในทัวร์ยุโรปไปทั้งสิ้น5เกมยิงไป2ประตูซึ่งนั่นเพิ่มความประทับใจให้กับมิเกลอาร์เตต้าเป็นอย่างมากและได้รับสัญญาฉบับใหม่ในเดือนเมษายนปี2021ก่อนจะถูกส่งลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกในเกมที่แพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-2 ในวันที่13สิงหาคมแต่ทว่าเขาก็ยังไม่ดีพอที่จะท้าชิงตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่จนต้องถูกส่งไปเล่นให้กับมิดเดิลสโบรคขึ้นฤดูกาลแต่ก็ทำผลงานไม่สู้ดีนักยิงเพียงแค่3ประตูจาก20เกมและเขารู้ตัวดีว่าเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสู่สโมสรแจ้งเกิดสตาร์ทเดอร์แรงทีมระดับกลางตารางของลีกเอิงฝรั่งเศสติดต่อเข้ามาเพื่อขอยืมตัวบาโลกันไปใช้งานแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดใดๆซึ่งตอนนั้นคนที่คุมทีมยังเป็นออสการ์กาเซียก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวิลเลียมสติลในเดือนตุลาคมแต่ไม่ว่าใครจะคุมทีมบาโลกันก็ยังร้อนแรงนะครับหลังเปิดฤดูกาล5นัดแรกยิง4ประตูแอสซิสต์2ฟอร์มของบาโลกันนั้นยังคงต่อเนื่องท่ามกลางลีกที่มีนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้เมสซี่เนย์มาร์และวิสซัมเบนเยดแดโดยเกมสุดพีคของเขาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือการทำแฮตทริกแรกในชีวิตใส่รอริยองในเกมที่ชนะไป4-1จากนั้นเขาก็ยังยิงต่อไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเขายิงไปแล้ว15ประตูจาก22เกมในลีกนะครับนำเป็นดาวซันโวเดี่ยวเหนืออเล็กซองลากาเซตจากลียงโจนาธานเดวิสจากลิลและวิสซัมเบนเยดแดจากโมนาโกที่ยิงเป็นคนละ14ประตูรวมถึงคริสเตียนเอ็มบัปเป้ที่13ประตูอีกด้วยณเวลานี้บน5ลีกใหญ่ยุโรปมีเพียงแค่เออร์ลิงฮาแลนด์แฮร์รี่เคนและวิกเตอร์โอซิมเฮนเท่านั้นที่ยิงมากกว่าเขาสไตล์การเล่นบาโลกันไม่ใช่กองหน้าที่ตัวสูงมากนักอยู่ที่178ซมแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาเป็นที่รู้จักในฐานะกองหน้าที่เร็วปลอดแตกมีเทคนิคและใช้เท้าทั้ง2ข้างได้ดีพอๆกันจนถึงขั้นที่มาตินคีโอนอดีตตำนานอาร์เซนอลนำเขาไปเปรียบเทียบกับเอียนไรท์ตำนานดาวยิงปืนโตเลยทีเดียวจุดเด่นที่สำคัญในตอนนี้ก็คือการจบสกอร์อย่างที่เกริ่นไปว่าเขาสามารถยิงได้ดีทั้ง2เท้านำให้โอกาสที่เขาจะเลือกยิงจึงหลากหลายกว่าคนที่ถนัดเท้าเดียวโดยส่วนมากเพลย์ที่นำไปสู่ประตูของบาโลกันมักมาจากการแทงจากแนวหลังของทีมโดยให้เขาใช้สปีดในการ
แซงแนวรับไปยิงประตูและการยิงแท็บอินในเขตโทษแต่จุดที่สำคัญก็คือเขายังเป็นเพชฌฆาตในการยิงจุดโทษที่ดีอีกด้วยแต่ข้อด้อยของเขานั้นก็มีไม่น้อยเลยนะครับนั่นคือการชิงจังหวะกับดักล้ำหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์แบบทำให้โดนเช็คล้ำหน้าเป็นประจำรวมถึงการเล่นลูกลางอากาศที่ยังไม่ดีมากนักอีกทั้งกับการเก็บบอลที่ไม่ใช่จุดเด่นของเขาเพราะเขาชอบจะวิ่งหาช่องมากกว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของวินัยเกมรับที่ยังขาดจนเกิดโดยบาโลการเคยบอกกับสื่อสมัยที่เล่นให้กับบิดเดิลสโบรว่าสไตล์การเล่นของเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอเดนสันคาวานี่และโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้คงต้องปรับกันอีกเยอะเลยทีเดียวอนาคตจะเป็นอย่างไรณเวลานี้มีทางเลือกถูกแบ่งออกมามากมายกับสถานการณ์หลังจบฤดูกาลทั้งเก็บเขาไว้กับทีมปล่อยยืมอีกทีหรือขายออกจากทีมไปซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับถึงแม้เขาจะมีฟอร์มดีขนาดไหนการแย่งตำแหน่งตัวจริงที่อาร์เซนอลกับกาเบรียลเชซุสและเอดี้เอเคเทียก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีแต่มิเกลอาร์เตต้าก็ยังให้ความหวังเขาเอาไว้ในบทสัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนผมดีใจมากและเห็นได้ชัดว่าเมื่อคุณดูตัวเลขและสิ่งที่เขาทำมันน่าเหลือเชื่อจริงๆก็มีบางอย่างที่พิเศษนั่นคือเหตุผลที่เราให้สัญญาระยะยาวกับเขาและให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะช่วงเวลาที่เขามีตอนนี้แตกต่างจากครั้งก่อนที่มิดเดิลสโบรแผนการก็คือให้เขาจบช่วงเวลาที่นั่นประเมินสถานการณ์ว่าเขาอยู่จุดไหนเราอยู่ที่จุดไหนจากนั้นก็วางแผนบทต่อไปในอาชีพที่กำลังพัฒนาของเขาในเรื่องของสโมสรอื่นที่ให้ความสนใจนะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนที่เข้ามาอย่างจริงจังแต่หากเขาจบซีซั่นด้วยการเป็นดาวซันโวลีกเอิงไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าสโมสรเหล่านั้นจะต้องเป็นทีมยักษ์ใหญ่เป็นแน่ส่วนในบทบาททีมชาติณเวลานี้เขาอาจจะต้องเลือกระหว่างอังกฤษหรือไนจีเรียถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะรับใช้สิงโตคำรามมาหลายชุดแต่เมื่อปลายปีก่อนเขาก็เพิ่งบอกว่าเขาเองก็เปิดใจให้กับไนจีเรียชาติบ้านเกิดของพ่อแม่เช่นกันส่วนอีกชาติอย่างสหรัฐอเมริกาคงมีโอกาสน้อยที่สุดในตอนนี้อนาคตของบาโลการยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเลือกและผลจากการกระทำหลังจากนี้จะปูทางเขาไปสู่ระดับท็อปได้หรือไม่เรามาจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดดีกว่าครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์